So whatever you play, pay with Razer Gold. สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยแล้ววันนี้ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะบอกว่าอาร์พีผมแจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนอาร์พีในซีซั่นหน้าผมก็จะยังมีแจกอีกเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันด้วยแต่ว่าที่เน้นๆในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของจูจูสุไคเซนที่ได้เปิดตัววันโคลแลบแล้วนะครับแบบเป็นทางการนะว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยวันที่15นี้นะครับบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆแต่ว่าตัวโบของจูจูสุไคเซนก็น่าจะยังไม่มาจนกว่าสไปเดอร์แมนจะไปนะครับถ้าเกิดเป็นตามคาดเดาของผมนะซึ่งกว่าจะไปก็น่าจะเป็นวันที่22-23กว่าๆเนี่ยแหละครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมไปค้นพบมาก็คือมักเท้าหายอันนี้เท้าหายจริงๆนะขนาดไปเล่นโหมดปกติหรืออะไรเงี้ยก็เท้าหายจริงๆและผมก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับใครที่รู้บั๊กนี้นะว่าทำยังไงนะครับอย่าพยายามเผยแพร่อะไรกันมันส่งผลต่อการเล่นหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะเอาจริงผมว่ามันมีส่วนถ้าเกิดว่าเราเอาไปแอบอยู่หลังรถอะไรเงี้ยที่มันสามารถมองแบบใต้รถได้บางทีเราจะไม่เห็นเท้าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสตรูตรงนั้นอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีการช่วยเหลือในการเล่นนั่นแหละผมก็เลยเห็นว่ามันไม่ควรที่จะเผยแพร่สักเท่าไหร่แต่ผมก็ได้แจ้งแก้บั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วแหละก็หวังว่าเขาจะแก้นะตั้งแต่อัปแพชล่าสุดมาก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเล่น 90fps ใน iPhone ไม่ค่อยลื่นไหลเหมือนแต่ก่อนและเอาจริงระบบอีกระบบนึงที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่และรู้สึกเซ็งๆก็คือระบบแช่แข็งนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Gold และการเติมกับทาง Page เองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆละจะจบซีซั่นละก็มาเคลียร์คะแนนสักหน่อยดีกว่าก็ไปเลยแล้วกันเผื่อโชคดีอุ้ยติดด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโอ้โหโอเคอันนี้การันตีละ2โอ้โหแม่งลง1อีกว่ะเศร้าอ่ะแต่ก็ได้มา300กว่าก็โอเคแล้วมั้งสรุปเราได้มาเท่าไหร่779แลกอะไรได้บ้างแลกชุดได้แลกเครื่องบินได้เครื่องบินสวยปะเอาจริงเครื่องบินก็สวยดีนะชุดก็ได้แต่อันนี้คือผมไม่ได้ซื้อเลยนะผมแค่เปิดกล่องแล้วมันมีแต้มเหลือมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากล่องสกาเองอะไรเองนะที่เอาเงินผมไปค่อนข้างเยอะมากแต่อย่าลืมนะครับว่าท้ายซีซั่นนี้ก็คือวันที่22นะครับก็อย่าลืมทำแต้มให้ครบกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อ RP ล่วงหน้ากันด้วยนะจ๊ะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือช่วงนี้ผมก็มาสตรีมใน Facebook อยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับ PUBG Mobile นะครับแต่สำหรับ Genshin Impact หรืออะไรอย่างนี้ก็จะสตรีมอยู่ใน YouTube เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากดูผมไลฟ์สตรีม PUBG Mobile จริงๆก็สามารถติดตามผมได้ทาง Facebook ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าหมวกไอเนี่ยไอข้างขวาเนี่ยครับข้างขวาของ Spider-Man เนี่ยหาจากไหนนะครับไอหมวกเขียวเนี่ยหาจากกิจกรรมนี้เลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกด challenge หรือว่าใช้เหรียญนี่แหละครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆกดใช้เหรียญไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีบางครั้งที่เขาจะขึ้นมาถามว่าเราจะต้องการใช้ซัพพอร์ตเสริมไหมแต่ว่าต้องแลกกับการใช้เหรียญนี้เหรียญนั้นอะไรก็ว่าไปเพื่อนๆกดไปเลยนะครับกดการใช้ซัพพอร์ตเสริมไปเลยแล้วมันจะมีโอกาสที่จะได้หมวกนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมได้มาช่วงแรกๆเลยแหละและตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว